ขณะเดียวกันบอลโลกแบบนี้นะทางตำรวจก็เตรียมมาตรการที่จะป้องกันการลักลอบเล่นการพนันฟุตบอลโลกค่ะเพราะในช่วงที่มีการแข่งขันก็จะพบว่ามีเงินสะพัดหมุนเวียนหลายร้อยล้านบาทเลยทีเดียวล่าสุดค่ะคุณผู้ชมคะเน็ตไอดอลอย่างน้อย15คนที่มีพฤติกรรมพัวพันพนันกับฟุตบอลก็จะถูกตำรวจเรียกมาสอบปากคำค่ะเพราะว่าไปโพสต์ข้อความค่ะคุณสอคะที่สอบไปในทางเชิญชวนให้มีการเล่นการพนันนั่นเองโดยพริตตี้หรือว่าเน็ตไอดอล15คนนะคะจะถูกออกหมายเรียกให้มาชี้แจงในวันที่20มิถุนายนนี้ค่ะเนื่องจากว่าไปโพสต์ข้อความเชิญชวนสอไปในให้มีทางให้มีการเล่นการพนันโดยเฉพาะในช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลกที่จะเริ่มขึ้นวันนี้เป็นวันแรกนะคะซึ่งขณะนี้ศูนย์ป้องกันปราบปรามการลักลอบเล่นพนันบอลกองบัญชาการตำรวจนครบาลก็ได้เปิดเผยถึงข้อมูลผลการปราบปรามจับกุมการลักลอบเล่นการพนันทายผลการแข่งขันฟุตบอลทั้งแบบทั่วไปและก็แบบออนไลน์ด้วยนะคะตั้งแต่1พฤษภาคมถึง13มิถุนายนจับกุมการพนันทายผลการแข่งขันฟุตบอลที่เป็นเจ้ามือ3คดีค่ะผู้เล่น662คนคนเดินโพย2คดีรวม667คดีได้ผู้ต้องหามา722คนส่วนการพนันทายผลการแข่งขันฟุตบอลทางอินเทอร์เน็ตนะคะมีเจ้ามือ7คดีค่ะผู้เล่น7คดีรวม14คดีได้ผู้ต้องหา41คนรวมทั้งหมดเป็น681คดีนะคะผู้ต้องหาทั้งหมด763คนค่ะและวันนี้ค่ะกองบัญชาการตำรวจนครบาลนะคะก็ได้กำชับไปยังสถานีตำรวจนครบาลในแต่ละแห่งให้เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบร้านอาหารแล้วก็สถานบันเทิงที่มีการถ่ายทอดการแข่งขันฟุตบอลนะคะว่าอาจจะมีการลักลอบเล่นการพนันฟุตบอลโลกถ้าหากว่าตรวจพบก็ให้ดำเนินการอย่างจริงจังตามกฎหมายบทลงโทษตามพระราชบัญญัติการพนันแล้วก็ตามคำสั่งคสช.ค่ะนอกจากนี้นะคะสถานบริการรวมถึงร้านอาหารจะต้องถูกสั่งปิดสถานบริการ5ปีเพราะมีการเล่นหรือสนับสนุนให้มีการเล่นพนันเมื่อถูกตรวจพบซึ่งตำรวจเจ้าของพื้นที่ก็ต้องรับผิดชอบด้วยค่ะ